มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณากลนั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายกลนั้นพึงเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในกลพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันนั้นเหมือนกันก็คือคนเล่นกลเนี่ยมันจะเหมือนจริงเลยเนาะแต่มันไม่จริงหรอกมันไม่มีสาระอะไรหรอกไม่พาพ้นทุกข์มันไม่มีสาระนั่นเองพระเจ้าบอกไม่มีสาระฉันใดฉันนั้นเหมือนกันเหมือนจริงแต่ไม่จริงหรอกไม่มีสาระวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณของกิเลสคือชีวิตของกิเลสนะไอ้สุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจนั่นแหละวิญญาณของกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะอยู่ในที่ไกลแล้วอยู่ในที่ใกล้อยู่ในที่ไกลก็เล็กๆอยู่ในที่ใกล้ก็โตโตสุขใจชอบใจนะในสิ่งใดสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าไม่กำจัดมันอ่ะจะมันจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็ตามนะมันก็หลอกลวงอยู่อย่างนั้นเนี่ยภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายเมื่อภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาวิญญาณนั้นโดยแยบคายวิญญาณนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้นะสาระในวิญญาณพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันแลเนี่ยเอาละเนี่ยก็เป็นอย่างเนี้ยในวิญญาณคือชีวิตวิญญาณก็คือชีวิตของกิเลสใช่ไหมเมื่อบุรุษผู้ตาดีก็จะเป็นไงเนี่ยบุรุษผู้จักษุนะผู้มีตาดีพึงเห็นเพ่งพิจารณากลนั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเพ่งเห็นอยู่โดยแยบคายกลนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในกลพึงมีได้อย่างไรแม้ชั้นใดก็เหมือนกันนะชั้นนั้นเหมือนกันแหละท่านบอกวิญญาณก็เหมือนกันนะวิญญาณของกิเลสคือสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจก็ฉันนั้นเหมือนกันเหมือนเล่นกลเหมือนจริงแต่ไม่จริงหรอกไม่มีสาระถ้าไปหลงแล้วก็ทุกข์ตายเลยเนี่ยโอเคนะเอาละเราไปดูว่าเราจะให้ดูเทวทาวิตกะทีนี้เราไปที่เทวทาวิตกะกันนะเพื่อไปดูว่ากิเลสมันหลอกยังไงนะพระพุทธเจ้ายืนยันเลยนะไอ้สุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่คือตัวหลอกตัวจริงเสียงจริงเลยนะโอ้โหตัวหลอกตัวลวงตัวจริงเสียงจริงเลยนะแล้วพี่น้องจะรู้เลยชีวิตเกิดมาเนี่ยแต่ละชีวิตควรเรียนรู้ตัวหลอกอันนี้แล้วกำจัดมันซะมันจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วชีวิตเราก็จะพ้นทุกข์สุขแท้ตลอดกาลทันทีเลยพระไตรปิฎกที่12ข้อที่251ถึง252เทวทาวิตกะดูตรงนี้กันเทวะนี่แปลว่าสองส่วนเทวทาวิตกะสูตรพระไตรปิฎกที่12ข้อที่251ว่าด้วยความวิตกสองส่วนวิตกะคือความคิดสองส่วนมันมีความคิดของกิเลสกับความคิดของพุทธะแล้วอาจารย์จะค่อยๆขยายความลวงโอ้ใครเข้าใจความลวงอันนี้เป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเกิดมาไม่รู้ความลวงในโชคร้ายที่สุดในโลกจะถูกลวงตลอดกาลนานลวงให้ทุกข์ลวงให้แก้ปัญหาผิดลวงให้ประมาณผิดตลอดกาลนานถ้าไม่รู้ความลวงซวยที่สุดในโลกแล้วจะเรียนรู้องค์ความรู้นี่นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่รู้นะเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินทั้งแผ่นดินนะตามหาให้เจอก็แล้วกันตามหาท่านที่รู้ให้เจอก็แล้วกันนะตามหาไม่เจอถูกหลอกตลอดกาลนะมาดูข้อที่เล่มที่12ข้อที่251สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิทิกาเศรษฐีเขตพระนครสวัสดีหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วนะ252เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้ว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่ตรัสรู้ทีเดียว
คือท่านตัดตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ตัดสรู้ชุดนึงแล้วก็ตอนตัดสรู้ชุดนึงนะเวลาใกล้เคียงกันนั่นแหละนะได้คิดอย่างนี้ว่าถ้ากระไรเราพึงแยกวิตกะให้เป็นสองส่วนดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงแยกกามวิตกนะสุขใจชอบใจเนี่ยวิตกะแปลว่าความคิดนะตกะวิตกะสังกัปปะนี่แปลว่าความคิดได้ยินไหมอุ้ยวิตกกังวลได้ยินไหมเออความคิดความคิดเป็นความคิดวิตกะแปลว่าความคิดกามวิตกนี่ก็คือเนี่ยสุขใจชอบใจพยาบาทวิตกนี่ก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจวิหิงสาวิตกนี่ก็สุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจที่มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงอ่านยากรับรู้ได้ยากแต่มันก็ยังเป็นความเบียดเบียนอยู่วิหิงสาแปลว่าเบียดเบียนมันยังเบียดเบียนอยู่ก็คือกามพยาบาทที่มันเล็กลงเล็กลงนั่นแหละนี่ออกเป็นส่วนหนึ่งท่านว่างันนี้เป็นชุดหนึ่งนั่นนี่ชุดกิเลสกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยเป็นชุดกิเลสชุดหนึ่งนี่เป็นชุดของกิเลสความคิดแบบกิเลสชุดนี้และแยกเนกขัมมวิตกนะอพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกนี้ออกเป็นส่วนที่สองอันนี้ส่วนพุทธะนะส่วนหมดกิเลสส่วนพุทธะนี่คำว่าวิตกก็คือยินดีในการละกามอพยาบาทวิตกก็ยินดีในการละพยาบาทอวิหิงสาวิตกก็ยินดีในการละการเบียดเบียนนี่เป็นอีกชุดหนึ่งมีความสุขนั่นเองมีความสุขในการละกามมีความสุขในการละพยาบาทมีความยินดีสุขใจในการละการเบียดเบียนเนี่ยยินดีพอใจสุขใจในการละกามละพยาบาทละการเบียดเบียนความสุขแบบพุทธะนี้ออกเป็นส่วนที่สองนะอันนี้เป็นชุดพุทธะนะมีสองส่วนนะส่วนกิเลสกับส่วนพุทธะส่วนกิเลสนี่เรียกว่าเคหสิตะส่วนพุทธะนี่เรียกว่าเนกขัมมะนะอ้าวแยกเป็นสองส่วนแล้วเป็นยังไงต่อดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสนี่เรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสพี่น้องจะรู้คำว่าไม่ประมาทแปลว่าเพียรเผากิเลสเนี่ยเผาสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจนะเผาออกเพียรเผาออกเพราะว่ามันคือกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนะความไม่ประมาทคือความเพียรเผากิเลสไม่ใช่ไม่ประมาทก็ขี่จักรยานแล้วก็จับมาแฮนด์สองข้างไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นก็ไม่ประมาทเหมือนกันนะแต่ไอ้ประมาทไม่ใช่ว่าขี่จักรยานปล่อยมือสองข้างก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ประมาทแบบนั้นแต่อันนั้นก็ประมาทไม่ประมาทแบบทั่วไปเนาะปล่อยมือสองข้างก็ประมาทไปหน่อยเนาะจับมือสองข้างก็ไม่ประมาทอันนั้นมันก็แบบทั่วๆไปแต่ความหมายของพระพุทธเจ้านี่ครับว่าไม่ประมาทเนี่ยก็คือกำจัดกิเลสอย่าให้กิเลสมาทำให้เราทุกข์อย่าให้กิเลสมาหลอกเราอย่าให้มันทำให้เราทุกข์กิเลสคือตัวสุขใจชอบใจเนี่ยแหละทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่แหละสุขใจชอบใจนี่คนจะโลภเข้าใจไหมทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่คนจะโกรธเข้าใจไหมเพราะว่าหลงว่ามันเป็นอย่างเนี้ยหลงว่ามันต้องสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจเพราะหลงเพราะไม่รู้ว่านั่นเป็นทุกข์นั่นเป็นความลวงนั่นเป็นความทุกข์หลงไม่รู้จักสุขแท้ไม่รู้จักทุกข์แท้ไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกข์นะหลงอยู่อย่างเนี้ยอันนี้คือหลงนี่แหละกำจัดโลภโกรธหลงแต่พระเจ้าขยายคำว่าโลภโกรธหลงให้ละเอียดขึ้นโลภก็คือสุขใจชอบใจใช่ไหมสุขใจชอบใจคนอยากได้มากไหมได้มากทุกข์ใจไม่ชอบใจคนโกรธไหมโกรธไม่ชอบไม่อยากได้หรอกทุกข์ใจไม่ชอบใจโกรธนี่แหละเพราะว่าหลงอะไรหลงไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันจะพาทุกข์ตลอดกาลนานหลงไม่รู้ว่ามันจะพาทุกข์ตลอดกาลนานหลงไม่รู้ว่ามันหลอกไม่ให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงมันหลอกไม่ให้รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรหลอกไม่ให้รู้การประมาณที่พอเหมาะมันหลอกหมดนั่นแหละหลอกให้แก้ปัญหาผิดจุดหลอกให้ประมาณไม่พอเหมาะเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆฟังไปแล้วพี่น้องจะเห็นเอาละดูกระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไม่ประมาทมีความเพียรเ
ครื่องเผากิเลสทรงตนไปอยู่อย่างนี้กามวิตกย่อมบังเกิดขึ้นนะเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่ากามวิตกเกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วแลเนี่ยถ้ากามวิตกบังเกิดขึ้นคืออุ้ยมันไปคิดแล้วว่าถ้าได้อันนี้จะสุขใจชอบใจเนี่ยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นโอ้บอกนี่กามวิตกเกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วแลก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างทำให้ปัญญาดับเห็นไหมมันเบียดเบียนนะกามวิตกเบียดเบียนเดี๋ยวค่อยขยายรายละเอียดว่ามันเบียดเบียนยังไงทำให้ปัญญาดับยังไงพระพุทธเจ้ายืนยันว่ามันทำให้ปัญญาดับนี่แหละปัญญาที่พาพ้นทุกข์ปัญญาที่แก้ปัญหาถูกจุดปัญญาที่ประมาณการกระทำได้ถูกนี่ดับไปหมดนะไม่มีทางเลยถ้ามีกามวิตกมีสุขใจชอบใจเนี่ยไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาถูกจุดไม่มีทางดับทุกข์ได้ไม่มีทางแก้ปัญหาถูกจุดไม่มีทางประมาณได้ถูกมันจะลงไปหมดเลยเนี่ยปัญญาดับเลยนะก่อให้เกิดความคับแค้นมันจะทำให้เกิดความคับแค้นโอ้โหพอไม่ได้สมใจอยากทุกข์เลยแหละทุกข์ใจไม่ชอบใจเลยไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานนะก็คือพ้นสุขพ้นทุกข์พ้นสุขทุกข์พ้นสุขที่เป็นทุกข์นั่นแหละแล้วไปเอาสุขที่ไม่ทุกข์แทนเป็นทุกข์เจ้าทุกข์ทันทีเลยนี่เบียดเบียนแล้วพอได้สมใจพอไม่ได้เป็นไงก็ทุกข์ต่ออีกทุกข์ต่ออีกทุกข์ต่ออีกใช่ไหมทุกข์ก็เพิ่มขึ้นไปอีกยิ่งไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์พอได้เป็นไงยิ่งทุกข์หนักก็ไปใหญ่เลยลดทุกข์ชั่วคราวได้สมใจอยากหลอกเราอีกว่าโอ้ยหายทุกข์ยั่งยืนจริงๆหายทุกข์ชั่วคราวหลอกเราอีกว่าได้สุขยั่งยืนแต่จริงๆได้สุขชั่วคราวแต่แล้วละลายไปเลยเสร็จแล้วเป็นไงโอ้โหทุกข์ใหม่แรงกว่าเดิมอีกอยากไม่รู้จบแรงกว่าเดิมอีกทั้งเรื่องนั้นแล้วก็เรื่องอื่นไปเรื่อยโอ้ยตายเนี่ยโอ้มันเบียดเบียนตัวเองเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเนี่ยมันเบียดเบียนคนอื่นมันก็ถึงความดับสูญไปนะมันโอ้พออยากได้มากๆก็โหเนาะไปทำให้ได้สมใจอยากทุกเรื่องก็ไม่สนใจใครอ่ะใช่ไหมเราอยากได้อะไรมากๆมีไหมคนอยากได้อะไรมากๆแล้วเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมีไหมมีนะอยากได้อะไรมากๆไม่สนใจเลยว่าใครจะเดือดร้อนยังไงใช่ไหมก็เบียดเบียนคนอื่นไปเลยนี่เป็นต้นหรือแบบเนียนๆแล้วนะเราทำตัวอย่างอันนี้ให้กับคนเนียนๆเลยนะเราเข้าใจว่าผู้ได้แล้วเป็นสุขไม่ได้แล้วเป็นทุกข์แต่แล้วเป็นสุขไม่ได้แล้วเป็นทุกข์เป็นไงเออแล้วเราก็ทำความรู้สึกแบบนี้ไป พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันทำให้คนอื่นรู้สึกแบบนี้ตามรู้สึกเป็นตามเคยไม่เอาง่ายๆเลยถ้าเราไปกินอะไรอร่อยๆเนี่ยคนอื่นอยากกินตามไหมเอออยากกินเนาะเออไปได้บ้านโกโก้รถสวยๆอะไรชุดสวยๆหล่อๆเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าได้แล้วเป็นสุขไม่ได้แล้วเป็นทุกข์อ่ะใช่ไหมคนอื่นอยากได้ตามไหมอยากได้หรือแม้แต่คนอื่นเขาทำอ่ะเขาทำว่าโอ้ถ้าได้นั้นเราเป็นสุขถ้าไม่ได้เราเป็นทุกข์อ่ะคนอื่นอยากได้ตามไหมอยากได้ตามกันพระพุทธเจ้าว่านี่มันเป็นพลังสันนิษฐานเหนี่ยวนำกันแล้วเบียดเบียนไหมเบียดเบียนสิทำให้เขาหลงใช่ไหมหลงสุขหลงทุกข์อยู่เนี่ยสุขก็ไม่มีมีแต่ทุกข์อ่ะเนี่ยเบียดเบียนโอ้ตายมันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยนะเนี่ยเข้าใจไหมมันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ไปด้วยแล้วพระเจ้าก็รู้อีกนะว่าถ้าทำให้ใครเป็นทุกข์เนี่ยทำให้ตัวเองเป็นทุกข์หรือทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ชีวิตจะบันทึกเป็นวิบากร้ายก็จะดึงเรื่องร้ายมาใส่ตัวเองแล้วผู้อื่นตลอดกาลอีกโอ้ยซวยบรมซวยเลยทีนี้ตายมันดึงโอ้เรื่องร้ายมาใส่ตัวเองแล้วผู้อื่นตลอดกาลเลยในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งโอ้ยเวรกรรมเนี่ยพระเจ้ามีความรู้ละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้นะพอรู้โอ้มันเบียดเบียนตัวเองมันเบียดเบียนผู้อื่นโอ้มันก็ถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเอาอะไรเนี่ยมันก็ถึงความดับสูญไปเนี่ยเบียดเบียนตนบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเพราะพอเรารู้ว่ามันเบียดเบียนมันสร้างความเดือดร้อนมันเป็นทุกข์โทษภัยต่อตนเองและผู้อื่นเป็นไงโอ้สุขนั้นก็ไม่มีมีแต่ทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนก็เลิกอยากได้เนาะ พอเลิกอยากได้สุขนั้นเป็นไงเออสุขนั้นก็สูญไปดับไปเราเห็นแล้วโอ้มันไม่น่าได้เลยแล้วสุขนั้นก็แวบเดียวไม่มีจริงก็เลิกอยากไ
สุขนั้นก็สูญไปทุกสูญไปด้วยไหมสูญไปด้วยสุขก็ทูลสูญไปทุกก็สูญไปโอ้สุขสบายใจไร้กังวลขึ้นมาแทนโอ้ดีดีดีเนี่ยเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปนะมันก็เบียดเบียนทั้งสองแหละเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันทำให้ปัญญาดับนะทำให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดังนี้บ้างมันก็ถึงความดับสูญไปนะเอามาดูซิมันทำให้ปัญญาดับยังไงมันหลอกยังไงเนี่ยที่อาจารย์กำลังอธิบายนี่แหละนะว่าเออมันเป็นยังไงเนี่ยจะทำให้มันดับสูญไปเนี่ยเนี่ยท่านก็บอกว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแลละเสียบรรเทาเสียซึ่งกามไม่วิตกที่เกิดขึ้นแล้วทำให้มันหมดสิ้นไปนี่พระเจ้าทำให้มันหมดสิ้นไปเลยนะนี่จบประโยคนี้แหละท่านก็เลยทำให้มันหมดสิ้นไปโดยการเห็นว่ามันเป็นโทษมันเป็นทุกข์โทษภัยมันเบียดเบียนมันสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นแล้วมันก็ทำให้ปัญญาดับและทำให้เราไม่ได้สุขที่ไม่มีทุกข์ทำให้ปัญญาดับครับแค้นเวลาไม่ได้สมใจอยากก็ทุกข์นะแล้วก็ไม่ได้พระนิพพานคือสุขที่ไม่ทุกข์สุขแท้ตลอดกาลก็ไม่ได้มันทำให้ปัญญาดับยังไงนี่อาจารย์จะขยายรายละเอียดตรงนี้มันหลอกยังไงมันทำให้ปัญญาดับยังไงนะก็ค่อยเรียนรู้ไปดูว่ามันทำให้ปัญญาดับยังไงนะจริงๆเอาไปดูที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วอาจารย์จะขยายเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะว่ามันทำให้ปัญญาดับยังไงแล้วถ้าดับมันได้ปัญญาจะเจริญยังไงอีกนะบอกทำให้ปัญญาเจริญกันได้ไหมมันดับก็เจริญอันเดียวกันนั่นแหละเอาตรงนี้ก็เลยก็แล้วกันนะเราไปดูตรงนี้ทีนี้นะไปดูตรงนี้นะมันจะเป็นวิปลาสเป็นวิปลาส4ถ้ามีกิเลสอันนี้ท่านเรียกว่าวิปลาส4มันเพี้ยนอ่ะบ้ามันเพี้ยนมันหลงเรียกว่าวิปลาส4ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปลาส4ในพระไตรปิฎกที่31ข้อที่525นะมันเป็นวิปลาสมันเพี้ยนไปจากความจริงตามความเป็นจริงอนิจเจนิจจังในสภาพไม่เที่ยงก็หลงว่าเที่ยงทุกเขสุขขังสภาพที่เป็นทุกข์ก็หลงว่าเป็นสุขอนัตตานี้อัตตาในสภาพไม่ใช่อัตตาก็หลงว่าเป็นอัตตาในสภาพอสุเพสุพังสภาพไม่ดีไม่งามก็หลงว่าดีงามเอาลองไล่ไปทีละอันนะเนี่ยสภาพไม่เที่ยงก็หลงว่าเที่ยงไอ้สุขสมใจอยากเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เที่ยงนะมันแวบเดียวหมดไปคนก็หลงว่าเที่ยงคือมันก็หลอกว่าเที่ยงใช่ไหมเคยไหมบางทีเราโอ้เราเจ็บเราป่วยนะเราก็กะว่ารู้ว่ากินอันนี้มันเป็นพิษแต่เราก็ชอบนะชอบกินทีไรทรมานหนักทุกทีเลยแต่อร่อยชอบนะทรมานหนักทุกทีเลยเราก็โอ้โหรู้สึกว่ามันจะทนทรมานไม่ค่อยไหวแล้วเราก็ตั้งจิตว่าเอาละคราวนี้เราจะกินครั้งเดียวไม่กินอีกแล้วครั้งสุดท้ายแล้วนะเราขอกินครั้งสุดท้ายจะไม่กินอีกแล้วล่ะไอตัวเป็นพิษอันนี้นะจะกินให้พอให้อร่อยแล้วเราจะจำไว้ตลอดกาลเลยว่าอร่อยอย่างนี้สุขอย่างนี้แล้วก็จะไม่กินอีกแล้วคิดว่าจะจำความรู้สึกสุขนั้นไว้ตลอดกาลหรือเราเคยมีความรู้สึกว่าถ้าได้อะไรเราจะสุขไปตลอดกาลเนาะพอกินก็เป็นจริงเป็นไงสุขจริงๆเลยโอ้สุขมันอยู่ตลอดไหมไม่หรอกเดี๋ยวมันก็หายแล้วคราวหน้ามาเจออีกอย่างอีกไหมอย่างอีกใช่ไหมเนี่ยมันหลอกแม่แล้วไอ้ที่ว่าจะจำไว้ตลอดกาลเนี่ยนะระลึกเอาได้ไหมว่ามันอร่อยโดยที่ไม่ให้รู้สึกอร่อยโดยที่ไม่ต้องกินจริงๆอ่ะระลึกเอาว่าวันนี้เราเคยอร่อยแล้วก็ระลึกแล้วให้รู้สึกอร่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องเอามากินจริงๆใช่ไหมถึงจะรู้สึกอร่อยชั่วคราวชั่วคราวแล้วก็ละลายไปอีกเหมือนเดิมเห็นไหมมันหลอกอ่ะมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงนี่เห็นไหมมันไม่เที่ยงมันก็หลอกเราว่าเที่ยงมันอนัตตามันไม่มีตัวตนมันไม่มีจริงมันก็หลอกว่ามีจริงมันไม่มีตัวตนมันแป๊บเดียวหมดไปวันที่เราทุกข์มันมาช่วยเราได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมสุขที่เราเคยได้เรื่องไหนก็ช่างใช่ไหมมันหายไปหมดแล้วแวบเดียวหมดวันที่เราทุกข์มันมาช่วยเราไม่ได้เลย
มันช่วยไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมแต่มันทำให้เราทุกข์ได้ไหมได้ทำยังไงให้เราอยากได้ไงแล้วเราไม่ได้ไงใช่ไหมอยากได้แล้วไม่ได้ทุกข์ไหมทุกข์นี่ไงมันเป็นทุกข์เขมันก็หลอกว่ามันเป็นสุขทุกข์จะตายก็หลอกว่าเป็นสุขอุ้ยถ้าได้อันนี้จะเป็นสุขถ้าได้อันนี้จะเป็นสุขเป็นไงทุกข์จะตายอยู่แล้วที่ไม่ได้อยากได้ไม่ได้ทุกข์จะตายอยู่แล้วใช่ไหมยังบอกว่าอุ้ยถ้าได้จะเป็นสุขได้จะเป็นสุขจะบ้าแล้วนี่ทุกข์อยู่เนี่ยนะยังบอกอุ้ยนี่กำลังสุขกำลังสุขกำลังจะได้นั่นอันนี้อยากได้อันนั้นอันนี้อุ้ยฝันอยากได้นู้นอยากได้นี่ไม่ได้ก็ทุกข์อย่างนั้นก็หลงว่าตัวเองเป็นสุขอย่างนั้นทุกข์จะตายยังหลงว่าเป็นสุขอย่างนั้นน่ะโอ้ยมนุษย์เอ้ยนะก็ทุกข์ที่ไม่ได้อย่างนั้นก็ทุกข์อย่างนั้นยังบอกว่ามันทำให้เป็นสุขทุกข์อย่างนั้นก็ยังบอกว่ามันทำให้เป็นสุขก็เป็นสุขยังไงก็ทุกข์อย่างนั้นน่ะเพราะหลงว่าได้แล้วเป็นสุขนั่นแหละมันจึงทุกข์อยู่เนี่ยใช่ไหมก็เลยเข้าใจว่ามันทำให้เราสุขเข้าใจว่ามันทำให้เราสุขนั่นน่ะแต่ตอนนั้นน่ะตอนยังไม่ได้น่ะเป็นไงมันทุกข์อยู่นั่นน่ะตกลงมันทำให้สุขจริงป่ะไม่แล้วก็ทำให้ทุกข์อยู่เนี่ยอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์อยู่เนี่ยยังบอกว่ามันทำให้เราสุขอยู่นะเออแปลกเหมือนกับคนบอกว่าเงินทำให้เราเป็นสุขอ่ะเงินทำให้เป็นสุขเงินทำให้เป็นถูกเป็นสุขแล้วก็หาเงินแทบตายตะเกียกตะกายหาเงินอยากได้อยากได้ยังไม่ได้ก็ทุกข์อย่างนั้นอ่ะตะเกียกตะกายหาอย่างนั้นอ่ะหาจะไปจะตายอย่างนั้นอ่ะยังบอกว่าเงินทำให้เป็นสุขใช่ไหมเอ้าฟังออกไหมนี่ถ้ามันทำให้เป็นสุขจริงแล้วทำไมคุณทุกข์หาเงินอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมจริงๆเงินทำให้คุณเป็นทุกข์ใช่ไหมมันไม่ได้ทำให้คุณเป็นสุขแล้วนะมันทำให้คุณเป็นทุกข์นะทุกข์ที่หามันไงเมื่อยไหมล่ะหามันไหนเมื่อยไหมไม่เมื่อยเลยเหรอไม่ลำบากกันเหรอลำบากจะตายใช่ไหมกว่าจะได้มาใช่ไหมเออยังบอกว่าเงินทำให้เป็นสุขเงินนั้นมันทำให้เป็นทุกข์นี่ทุกข์อยากได้มันเนี่ยทุกข์ต้องหามันอยู่นี่ทุกข์จะไปจะตายอยู่เนี่ยนะยังบอกเงินทำให้เป็นสุขเงินทำให้เป็นสุขอย่างนั้นเอ้าทำให้เป็นสุขทำไมกูทุกข์หามันอย่างนั้นฟังออกไหมฟังออกไหมมันทำให้เป็นทุกข์ที่ต้องหามันนั่นแหละยังบอกว่าเงินทำให้เป็นสุขเงินทำให้เป็นสุขอย่างนั้นน่ะเออทำให้เป็นทุกข์ต้องหามันอย่างนั้นน่ะแต่เราหามันนี่นะตั้งใจฟังให้ดีนะเสร็จแล้วหามันน่ะจริงๆก็ไม่ได้สุขเพราะเงินหรอกแท้จริงสุขเพราะว่านะจริงๆอ่ะสุขก็ไม่ใช่เงินด้วยใช่มั้ยสุขคือคุณเอาเงินไปแลกเอาสิ่งที่คุณอยากได้ใช่มั้ยอยากได้ของกินของใช้บริการอะไรก็เอาเงินไปแลกเอาใช่มั้ยจริงๆสุขที่แท้เป็นเงินหรือเป็นของกินของใช้ของกินของใช้บริการที่เราต้องการน่ะใช่มั้ยที่เป็นประโยชน์ต่อเราหรือเราต้องการน่ะใช่มั้ยตัวจริงคืออันนั้นใช่มั้ยไม่ใช่เงินด้วยซ้ำใช่มั้ยเงินไม่ใช่ความสุขเงินคือความทุกข์มันทำให้คุณหามันแทบเป็นแทบตายเนี่ยนะเหนื่อยจะตายลำบากจะตายกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ได้อยู่เงี้ยอยากได้มากๆอยากได้ไม่มากอย่างเงี้ยเงินไม่ใช่สุขหรอกทำให้คุณทุกข์ทุกข์ต้องไปหามันเมื่อยจะตายลำบากจะตายฮะไม่ลำบากกันเหรอหาเงินอ่ะลำบากใช่ไหมเอ้าแล้วลำบากเนี่ยมันสุขหรือทุกข์อ่ะก็ทุกข์ไหนบอกทำให้เงินทำให้เป็นสุขไม่ใช่เงินไม่ได้ทำให้เป็นสุขเงินทำให้เป็นทุกข์ทุกข์โดยการหามันโอ้ใช่ไหมแล้วเงินก็ไม่ได้ทำให้เป็นสุขด้วยไอ้สุขตัวจริงคือของกินของใช้บริการที่คุณอยากได้ต่างหากใช่ไหมพอไปได้อันนั้นถึงจะเป็นสุขใช่ไหมเอาเงินไปแลกเอาใช่ไหมตกลงอ่ะเงินเป็นสุขหรือว่าของกินของใช้บริการเป็นสุขของกินของใช้บริการต่างหากใช่ไหมที่เป็นสุขอ่ะใช่ไหม ไม่ใช่เงิน แต่เป็นแต่โลกเขากำหนดว่าเอาเงินไปแลกเอาใช่ไหมเราก็รู้สมมติโลกคนต้องเอาเงินไปแลกเอาอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยคนนี่ก็งงๆนะบ้าๆบอๆจริงๆเนี่ยไม่มีเงินเลยก็เป็นสุขถ้าเรามีสินค้าบริการของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตใช่ไหมถ้าเราได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินเราก็ได้ความสุขโดยไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมก็ไม่เกี่ยวกับเงินเลยใช่ไหมเงินไม่ใช่ความสุขมันกระดาษกับเหรียญมันคือกระดาษกับเหรียญกินก็ไม่ได้เพ้อเพ้อมีมาเนี่ยถูกปล้นเนี่ยทุกอีกใช่ไหมถูกปล้นถูกลักขโมยช่อโกงทุกไหมทุกอีกได้มาก็ไม่ใช่จะไม่รักษามันนั่นน่ะรักษาไว้นั่นน่ะกลัวถูกลักขโมยช่อโกงกลัวถูกปล้นถูกอะไรอีกทุกอีกไหมทุกอีกโอ้ไหนว่ามันเป็นสุขกับทุกข์กับตาอยู่แล้วนี่เพราะเงินนี่นะโอ้โหชีวิตนี่นะถ้าไม่ต้องเนาะถ้าไม่ต้องมีเงินแล้วก็ได้ของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์เนี่ย
โอ้ยไม่ต้องไปหาให้เมื่อยเลยเนาะถ้าเราสามารถได้ของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตที่จะเป็นต่อชีวิตเนาะโดยไม่ต้องใช้เงินนี่ไม่ต้องไปหาเงินให้เมื่อยเลยเนาะสบายเลย หนึ่งทำเอาเองอยากได้อันนั้นหนึ่งมีนะมีวิธีที่ไม่ต้องใช้เงินนะนี่อย่างบุญนิยมเราเนี่ยอโศกแพทย์วิธีธรรมเนี่ยมีวิธีที่ไม่ต้องใช้เงินก็ได้ของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะทำไงรู้ไหมหนึ่งพบมิตรดีสองทำเอาเอง ก็ทำของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ทำเอาเองเลยไงก็ได้เลยไงใช่ไหมไม่ต้องหาเงินอันที่สองคบมิตรดีไงมิตรดีทำอะไรได้ก็แลกกันไงช่วยกันไงก็ไม่ต้องใช้เงินไงนี่ไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้หลายท่านไม่ต้องใช้เงินเลยก็มีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเห็นไหมคนเหนือเงินคนเหนือเงินเป็นอย่างเนี้ยหรือถ้าจำเป็นต้องใช้ทีนี้มันมีความจำเป็นต้องกินต้องใช้จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อไปแลกสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเราก็หาได้ก็เราก็ไม่ได้หลงอ่ะแล้วเราพึ่งตัวเองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีหมู่มิตรดีมันก็ได้สิ่งจำเป็นเยอะแล้วใช่ไหมมันก็เหลือบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเองไม่ได้แล้วเขายังหลงเงินอยู่คนเหล่านั้นเขาต้องการเงินไปแลกใช่ไหมเราก็หาเงินแล้วเอาเงินไปแลกจะไปยากอะไรเราก็รู้อยู่แล้วสาระไม่ใช่เงินสาระคือนั่นแหละของกินของใช้บริการที่เราไม่มีอ่ะที่เราต้องการอ่ะใช่ไหมเราก็จะไปเอาตัวนั้นมาแต่ว่าเขาคนที่เขามีสิ่งนั้นน่ะเขายังต้องใช้เงินใช่ไหมเขาหลงว่ามันต้องใช้เงินแลกเขายังสมมุติโลกเขาใช้อันนี้แลกอยู่เราก็รู้ตามเขาเราก็ไม่ได้โง่เนี่ยเราก็ไปหาเงินซึ่งมันหาไม่เยอะเพราะว่าเราทำเองเป็นส่วนใหญ่กับหมู่มิตรดีให้กันเป็นส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมมันเหลือน้อยแล้วที่เราจะต้องไปใช้สิ่งเหล่านั้นเราต้องหาเงินเยอะไหมไม่ต้องหาเงินเยอะใช่ไหมพอเราไม่ต้องหาเงินเยอะเราก็หาน้อยๆก็พอหาน้อยๆลำบากไหมไม่ลำบากใช่ไหมหาน้อยๆแล้วก็ไปแลกเอาถ้ามันไม่ต้องใช้เราก็ไม่ต้องหาให้มันเมื่อยถ้ามันต้องใช้เราก็หาก็จะไปยากอะไรเรามีของดีใช่ไหมของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจยิ่งเราเป็นคนมีความรู้ความสามารถในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมเราก็เอาความรู้ความสามารถในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่แหละของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ไปแลกเอาใช่ไหมแลกแบบถูกๆด้วยเพราะเราไม่ใช่คนโลภแลกถูกๆเลยแลกง่ายไหมง่ายเราให้ถูกๆเลยของดีๆเลยราคาถูกๆเลยใช่ไหมแล้วเราก็ได้ก็ได้เงินมาได้เงินมาก็ไปแลกเอาใช่ไหมก็ไปแลกเอาสิ่งที่เราต้องการซึ่งเราไม่ได้ต้องการเยอะเพราะว่าเราทำเอาเองได้เยอะหมู่มิตรดีเกื้อกูลกันได้เยอะแล้วที่เหลือเราก็ไปแลกเอาเอาไปแลกเอาน้อยๆสบายใช่ไหมเนี่ยชีวิตก็มีความสุขเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่นี่เศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกนี่อาจารย์เล่าเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกเป็นอย่างนี้ไม่มีเงินเลยหรือมีเงินน้อยๆก็ได้ของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตถ้าเรามีมิตรดีมีการพึ่งตนแล้วก็มีมิตรดีหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้เศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกคือการพึ่งตนและมิตรดีจำไว้นะพึ่งตนและมิตรดีเป็นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกนี่นักการเมืองเขายังไม่รู้จักนะเนี่ยไม่รู้จักเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกนะเนี่ยเขายังไปทำอะไรของเขาก็ไม่รู้โอ้ยอันนั้นน่ะไปเพิ่มความโลภอยู่ใครก็อยากได้มากใครก็อยากได้มากใครก็อยากได้มากอยากได้มากไปไงก็แย่งกันดีมั้ยเศรษฐกิจแย่งกันดีมั้ยไม่ดีเลยเนาะทุกเนาะลําบากแย่งชิงกันโอ้ต้องได้มากๆถึงจะพอเขาบอกต้องมีเงินเยอะๆนะถึงจะพอใช้เขาบอกเศรษฐกิจดีคือต้องมีเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆอ้าวพอคนคิดแบบนี้เป็นไงแย่งกันมั้ยแย่งเงินกันมั้ยแย่งสิใช่มั้ยมีเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆถึงจะพอใช้คนก็แย่งกันแย่งกันแย่งกันลำบากไหมลำบากสิคนแย่งเก่งก็แย่งได้ใช่ไหมคนแย่งไม่เก่งเป็นไงไม่มีตายตายแล้วใครก็โลภด้วยกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าคิดว่าต้องได้เงินเยอะๆถึงจะอยู่ได้ใช่ไหมทุกคนก็โลภก็เลยขึ้นราคาสินค้าและบริการของตัวเองเยอะๆ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 เพื่อให้ได้เงินเยอะๆใช่ไหมแล้วต้นทุนของชีวิตสูงไหมสูงสิทุกคนจะต้องไปใช้จ่ายแบบนั้นน่ะแพงเลยใช่ไหมทุกคนต้นทุนชีวิตสูงขึ้นหมดเลยแล้วมันจะลงเมื่อไหร่เนี่ยต้นทุนของชีวิตจะลงเมื่อไหร่ไม่มีเลยไม่มีลงเลยเนาะมีแต่ไปเรื่อยเลยเนาะคิดแบบนี้คือนี่แหละเศรษฐกิจที่เลวที่สุดในโลกเลวร้ายที่สุดในโลกเศรษฐกิจที่คิดแบบนี้มีเงินเยอะถึงจะพอกินพอใช้นี่คือเศรษฐกิจที่เลวที่สุดในโลกทำให้คนเนี่ยต้องแย่งชิงกันแย่งชิงกันก็ทุกข์จะแย่อยู่แล้วคนเก่งก็แย่งได้มากกว่าคนไม่เก่งก็แย่งได้น้อยกว่าตายเลยแล้วผมไม่มี
แล้วทุกคนขึ้นสินค้าบริการของตัวเองหมดเลยเพราะว่ามันต้องได้เยอะมันต้องจะอยู่ได้มันเริ่มกดดันกันให้ลำบากไปหมดเลยใช่ไหมนี่เศรษฐกิจแห่งความลำบากแห่งความทรมานแห่งความแร้นแค้นทรมานจริงเงินว่อนไปหมดเลยแต่ว่อนไปในคนที่หาได้เก่งนะไอคนหาไม่เก่งก็แทบจะไม่มีเลยโอ้ตาย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 แล้วก็ทุกทรมานกันทั้งโลกเลยนี่เศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยเอาทุนเป็นหลักเอาเงินเป็นหลักนี่คือเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดในโลกนี่คือความหลงนี่คือความหลงในโลกแล้วก็ทรมานกันตลอดกาลนานอยู่อย่างนี้เขาไม่รู้ทางไปเลยนะไม่รู้จะไปทางไหนแล้วใครก็ไม่อยากเดือดร้อนเนาะใครก็หาเงินเยอะๆเอาเพราะไม่อยากเดือดร้อนอ่ะจะได้มีกินมีใช้พอเพียงโอ้ก็แย่งกันชิงกันตายทรมานมนุษย์ใครอยู่ในวังวนอันนี้ทรมานที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าถึงออกมาจากเศรษฐกิจทุนนิยมมาสู่เศรษฐกิจบุญนิยมเศรษฐกิจพุทธะพระเจ้าบอกมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็นอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้วสัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่นี่คือเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกคือมีมิตรดีมีการพึ่งตนมีการแบ่งปันเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกเป็นเช่นนี้นี่คือเศรษฐกิจของพระพุทธเจ้าเราทำมาแล้วเราทำมาแล้วและจะทำต่อไปทำแล้วทำอยู่ทำต่อเราจะทำต่อไปต่อไปและต่อไปเพื่อให้มนุษย์มีที่พึ่งมนุษย์จะได้มีที่พึ่งไม่งั้นตายเลยไม่มีที่พึ่งเลยทำอันนี้แหละเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นก็จะได้ใช้จ่ายน้อยเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมมีมิตรดีมีการพึ่งตนมีการแบ่งปันค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดไม่มีค่าใช้จ่ายเลยหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแต่มีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตรอดไหมรอดไหมรอดเห็นไหมเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกคือใช้เงินน้อยที่สุดไม่ต้องใช้เงินเลยหรือใช้เงินน้อยที่สุดมันต้องมุ่งมาอย่างนี้ว่าทำยังไงจะไม่ใช้เงินเลยหรือใช้เงินน้อยที่สุดแต่มีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตพอเพียงแล้วก็เหลือแบ่งปันกันด้วยเกื้อกูลกันด้วยนี่คือเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกเป็นเช่นนี้ที่คนเขาไม่รู้จักนะเอ้าไม่ต้องอะไรมากเลยพี่น้องมาเข้าค่ายนี่ถ้าอาจารย์เก็บค่าเข้าค่ายแพงๆเหมือนคนอื่นเขาเก็บหลายหมื่นหลายแสนนะในค่ายนี้นะเก็บหลายหมื่นหลายแสนนะคนเขาเก็บอ่ะนะแต่ของเราทำฟรีเอาถ้าเก็บหลายหมื่นหลายแสนเอาพี่น้องลำบากไหมลำบากสิใช่ไหมมาโอ้โหเสียตังค์เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมลำบากสิมาเข้าค่ายก็โหจนไปหลายชาติจนไปหลายวันเลยใช่ไหมแย่เลยใช่ไหมโอ้นั่นน่ะเศรษฐกิจแบบนั้นน่ะไม่ไหวเศรษฐกิจแบบนั้นน่ะใครก็จะแย่งชิงเอาเงินแก่กันละกันน่ะไม่ไหวแบบนั้นมันแพงเห็นไหมทำให้แต่ละคนต้องตะเกียกตะกายหาเงินตั้งเยอะตั้งแยะไปหมดมันลำบากหาเงินเยอะแยะลำบากน่ะอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่เอาเราทำฟรีพี่น้องก็ไม่ต้องหาเงินเพื่อที่จะมาเข้าค่ายใช่ไหมไม่ต้องหาเงินมาสมัครเข้าค่ายไงหาแต่เติมน้ำมันรถมากับน้ำมันรถกลับค่ารถมาค่ารถกลับมาให้ถึงเท่านั้นแหละรับรองไม่ตายจะเดินมาก็ได้จะทำยังไงมาก็ได้ขอให้มาให้ถึงเถอะนะมาถึงค่ายเรารับรองไม่ตายก็มากินฟรีอยู่ฟรีได้ใช่ไหมเราก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันให้ความรู้กันฟรีให้อาหารที่พักน้ำท่าอะไรก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันทำไมมันจะอยู่ไม่ได้คนหรอกอยู่ได้สิยังไงอยู่ได้มันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมจะต้องซื้อบ้านก็นั่นแหละที่พี่น้องจะต้องใช้นั่นแหละอันนั้นจำเป็นอันนั้นบางอย่างจะต้องซื้อข้าวซื้อของกลับไปใช้ส่วนตัวบ้างแล้วก็ขายถูกๆใช่ไหมแต่มันจำเป็นจะต้องขายอะไรก็ขายถูกๆก็ทำให้ไม่ลำบากมากใช่ไหมชีวิตก็ไม่ลำบากอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจที่ดีที่สุดต้องของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจของดีเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเป็นสินค้าบริการนะอย่าเอาของเป็นโทษมาราคาถูกให้ถูกที่สุดราคาถูกในราคาบุญนิยมมี4ระดับต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีนี่4ระดับเราสามารถทำระดับไหนได้ก็เอาเลยระดับที่แย่ที่สุดต้องขายต่ำกว่าท้องตลาดนี่ขนาดว่าแย่แล้วนะขายให้ต่ำกว่าท้องตลาดดีขึ้นไปอีกขายเท่าทุนดีขึ้นไปอีกขายขาดทุน
ดีขึ้นไปอีกแจกฟรีเห็นไหมเออนี่เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะไปรอดในเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกเป็นอย่างนี้นะเนี่ยซื่อสัตย์ไม่โกหกไม่หลอกลวงนะมีสินค้าที่เป็นประโยชน์อยู่เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละมาจำหน่ายนะไม่ใช่ว่าโอ้มันหมดก็เลยไปเอาของปลอมมาเอาของมีพิษมาของปลอมมาไม่เอาไม่เอาไม่เอาของปลอมมาต้องซื่อสัตย์ของมีประสิทธิภาพแค่ไหนก็บอกตามจริงไปมีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็บอกตามจริงไม่โกหกนะเอออันนี้มีประโยชน์ประมาณนี้ประมาณนี้มีประโยชน์อย่างนี้ต้องระมัดระวังอันนี้ก็บอกตามจริงไม่โกหกนะนี่ซื่อสัตย์นะไม่ใช่โอ้ยาสระผมเราดีมากเลยเห็นไหมเขาโฆษณาเนี่ยโอ้สระผมเนี่ยเวียงสวยเชียววาวเชียวนะโอ้ยพอเราภาษาไม่เห็นเป็นเหมือนเขาเลย โอ้สระมันไม่เห็นวาวมันเข้าเลยไม่เห็นเหวี่ยงแบบเข้าเลยโกหกยกตัวอย่างยกตัวอย่างตัวอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาโฆษณาโกหกทั้งนั้นแหละเขาโฆษณาโกหกทั้งนั้นแหละมันไม่จริงกันทั้งหมดหรอกนะอย่างนี้เป็นต้นนั่นโกหกไม่เอาเราไม่เอาเราซื่อสัตย์ความจริงเป็นยังไงมีประสิทธิภาพแค่ไหนต้องระมัดระวังอะไรก็บอกตามจริงนะมีน้ำใจจะแบ่งปันอะไรกันได้ก็แบ่งปันกันเนี่ยเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกเป็นเช่นนี้นี่พรรคสัมมาธิปไตยเราก็ทำเศรษฐกิจแบบนี้แหละทำไปทำเศรษฐกิจแบบนี้